นี่เมื่อวานนี้เพิ่งนำเสนอกันไปที่บ้านหลังหนึ่งพี่คนจีนอะเลี้ยงสิงโตขาวอะอ๋อจำได้ตัวเล็กๆใช่ไหมใช่ใช่มันน่ารักมากนะมันน่ารักตอนมันเป็นเด็กเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ารักมากน่ารักน่ารักเหมือนตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะจริงๆอยากเข้าไปกอดเลยนะเนี่ยไปอุ้มไปกอดเนี่ยแล้วเลี้ยงแบบปล่อยอะเดินเล่นไปมาแต่บ้านหลังข้างเขาบอกเลี้ยงได้ด้วยหรอมันไม่ผิดกฎหมายหรอถ้ามันโตมาแล้วจะทำยังไงมันกระโดดปีนลงปีนรั้วมาอย่างเงี้ยนะฮะคือชาวบ้านในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งแหละแถวบางละมุงชลบุรีเขาก็เลยร้องเรียนนะเป็นชาวต่างชาติในบ้านหลังนี้บอกมันเลี้ยงสิงโตขาวนี่ในบ้านได้ยังไงเนี่ยเดินแบบอิสระไม่มีกรงขังเลยอ่ะถ้ามันหลุดออกมาไปกัดดงกัดเด็กก็จะทำยังไงเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเป็นชาวจีนนะฮะอายุ39ปีครับเขาก็เอาหลักฐานการซื้อขายสิงโตตัวเมียอายุ3เดือนจากฟาร์มแห่งหนึ่งเป็นแสนเลยนะหลายแสนเลยนะฮะเพราะว่าสิงโตขาวเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าควบคุม67ชนิดผู้ที่ครอบครองเนี่ยต้องขออนุญาตเลี้ยงอย่างถูกต้องก่อนคือเมืองจีนเป็นยังไงไม่รู้ไงเขาเป็นคนจีนเนาะแต่พอมาอยู่เมืองไทยเขาต้องขออนุญาตเมืองไทยไงคือไม่ได้ไม่ให้เลี้ยงนะขออนุญาตเลี้ยงแล้วเขาจะมาตรวจก่อนว่าคุณเลี้ยงอย่างถูกต้องตามที่เขากำหนดหรือเปล่ามีกรงเลี้ยงดูแบบไหนอะไรเงี้ยถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้นะฮะสถานที่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อวานเนี่ยทางคุณขเชนเที่ยงมณีครับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงบางปะกงได้ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงละที่เป็นบ้านบางวัวขนารักนะฮะอำเภอบางปะกงฉะเชิงเทราก็ไปพบกับคุณโยธินครับเป็นเจ้าของฟาร์มนะพาทีมข่าวไปดูกรงสิงโตโอ้โหนี่เจ้าตัวบอกว่าล่าสุดมีการเอาสิงโตไปเลี้ยงไว้ที่ตำบลปากน้ำบางคล้าแล้วย้ายที่แล้วหรอใช่ส่วนสิงโตขาวของชาวจีนที่เป็นข่าวนะเขาไปซื้อต่อมาจากในหน้าไม่ได้ซื้อตรงจากฟาร์มคือถ้าเกิดมาซื้อตรงจากฟาร์มนะเขาจะมีสัญญามีข้อกำหนดว่าผู้ซื้อจะต้องมีสถานที่ที่รองรับสำหรับสิงโตได้ห่างจากชุมชนเท่าไหร่ถ้าผิดสัญญาเนี่ยทางฟาร์มจะไปยึดคืนนะเขาจะไปแวะเวียนไปตรวจสอบเพราะทางฟาร์มเขาก็ต้องมีการแบบบริการหลังการขายใช่ใช่คือพี่เขาแสดงความสนใจว่าไม่ได้ซื้อจากฟาร์มพี่เขาใช่ไปผ่านนายหน้าอีกทีผ่านนายหน้าสมมติว่าไปผ่านนายกอติดต่อให้คนจีนซื้อขายกันอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ทำสัญญากับฟาร์มเขาก็เลยอ้าวอย่างนี้มันก็ผิดกฎสิผมก็ไม่รู้ไงลองไปฟังหน่อยครับพี่โยธินเจ้าของฟาร์มครับที่เราได้มาการได้มาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยตามเอกสารก็คือเราเอามาถ้าตัวเล็กอ่ะส่วนใหญ่มันจะเลี้ยงที่ไหนก็ได้ก็คือในบ้านหรือในคอนโดอะไรได้หมดขอให้เป็นที่ที่เราดูแลน้องได้เพราะไซส์เล็กมันไม่มีความอันตรายอยู่แล้วเราเลี้ยงแต่คนที่เลี้ยงเราสแกนก่อนว่ามีพื้นที่รองรับตอนโตไหมมีกรงรองรับตอนโตไหมกรณีลูกค้าเลี้ยงในกรุงเทพประมาณ 4-5 เดือนมันเริ่มไซส์ที่อุ้มไม่ได้แล้วเขาจะเอากลับเข้ามาฝากที่ฟาร์มเลี้ยงอ๋อเห็นไหมเลี้ยงตอนเขาน่ารักตอนเป็นเด็กไงพอโตไปก็เอาไปฝากฟาร์มเลี้ยงเหมือนเดิมอ้าวแล้วจะเลี้ยงทำไมเนาะในเมื่อไม่อยู่กับเราเนาะมันตอนเล็กน่ารักไงพอตอนตัวโตแล้วมันแบบน้ำหนักมันเยอะไงได้แค่ชื่นชมเวลาเป็นเด็กที่ไหนเนี่ยเขาคอเคลียร์อย่างนี้เลยนะใช่แต่สัญชาตญาณเขาต้องอยู่เป็นฝูงอยู่รวมกันอะถ้าแบบมันเลี้ยงอยู่กับมนุษย์มันก็ไม่ใช่เนาะสักพักมนุษย์ก็จะหายไปทีละคนทีละเองนะทางปลัดอำเภอก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกบอกว่าจากการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวในไม่พบมีการเพาะเลี้ยงสิงโตขาวเนื่องจากเจ้าของได้ย้ายสิงโตไปที่บางคล้าหมดละเจ้าของฟาร์มก็อนุญาตนะฮะเขาขออนุญาตทำตามกฎหมายทุกขั้นตอนแล้วเจ้าของนะฮะส่วนกรณีชาวต่างชาติเอาไปเลี้ยงแล้วปล่อยในบ้านเนี่ยน่าจะเกิดจากความผิดพลาดที่ไปซื้อขายผ่านนายหน้าอีกทีนึงเขาก็เลยไม่รู้ว่าวิธีเลี้ยงที่ถูกต้องตามกฎหมายมันเป็นยังไงเพราะเขาคนจีนด้วยแหละใช่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนาะโอ้เลี้ยงได้นะเลี้ยงได้ให้คุณเจ้าที่เลยมีหน้าแหละสิงโตถึงร้องไงร้องอะไรข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง